าไปกินก่อนดีกว่าอย่าไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรว่าคืออะไรเอาละครับเอาไปที่มาได้เป็นถังเลยเดี๋ยวก็บอกกันแล้วนะเรียกว่าอันนี้มันเหมือนกับคล้ายๆแบบเครื่องรีดผ้ามั้งผ้าอะไรใช่ไหมคือแบบเวลาอะไรวะเมียลงโทษเราก็ขันขึ้นไปแล้วก็รีดลงฮัลโหลบ้านของแกเจ๊ครับอ๋อครับครับวันนี้เป็นสภาพเสียเปล่าครับครับครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับหมุนขอโทษแล้วขอโทษจากของรถทะลุไปจบนะเขากำลังหาเจ้าของใหม่อยู่พอดีเลยเฮียชายคนนี้เขาบอกกับผมว่าฮัลโหลคุณมั่นเหรอครับที่สัมภาษณ์ต้องรีบมานะเฮ้ยทำไมครับเฮียผมว่าผมกำลังจะไปแอดมิดผมจะตายได้ทุกเมื่อ8ขวบผมก็เล่นเทิร์นแล้ว8ขวบเลยเฮีย1958เริ่มต้น FMCO Multiplex ยุคนั้นอะพ่อเขาแล้วเอาเงินไปก้อนนึงให้บัดเจ็ตมา4ล้านผมก็ตั้ง Excel ขึ้นมา 90% ของ High End ในเมืองไทยเนี่ยสินค้า High End เนี่ยผมถือหมดคนเดียวในเมืองไทยในยุคนั้นเนี่ยวิธีการโปรโมทของคนเนี่ยผมไม่รู้ใครเขาทำแบบคุมถุงเลยลำโพง2ตัวเนี่ยจับคุมถุมแล้วก็เปิดเทสบายเทสโทษนะครับอย่างนี้อย่างนี้โง่หรือฉลาดทุกคนรู้ว่าของไม่ดีผมไม่ซื้อคุณบอกทีโบนนั่นเป็นเศษเนื้อให้หมากินเขาบอกว่าเวลาเดินเข้ามาเนี่ยเสียเปาเนี่ยเวลามองคนเนี่ยจะต้องมองแบบหัวจดเท้าเลยเอาสมมติว่าเอาทอฐานอดทนเนี่ยคุณคิดว่าแผ่นกี่ตังค์ผมบอกผมต้องการเก็บคนเดียวทั้งหมดในเมืองไทยผมมี18แผ่นไอแอดมันเห็นมันยังบอกโอ้มันเอามาจากไหนเนี่ย18แผ่นผมแม่งยังไม่มีเยอะกว่าแผ่นเลยยี่ห้อแพงๆสุดตอนนี้อะไรนะยุคแรกของมันตอนปี80เนี่ยมันเดินแจกสายลำโพงในงานว่อนเลยแจกฟรีถามผมบอกว่าเสียเปาเนี่ยขายของเนี่ยขายแพงใครออกจากร้านจากเสียเปาหัวแบะหมดผมไม่ได้ขายแพงของมันแพงคุณอยากได้ของแพงไม่เหรอถ้าคุณอยากได้ของถูกคุณก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นไอ้เปาละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมใช่จริงๆมันควรจะตายไปหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งนี้ 3ครั้งแล้วที่มันตายไปพวกบาคาร่าเนี่ยเล่นทั่วโลกปีเดียวหมดไป400 400อะไรครับ400ล้านเขาบอกว่าเสียเปาเนี่ยขายเครื่องเสียงเนี่ยเสียเปาเนี่ยทำรุ่นลิมิเต็ดของตัวเองเลยโดยที่เจ้าของโรงงานน่ะเขายังไม่รู้เรื่องเลยนี่จริงหรือเปล่าเพราะอะไรมันเป็นทำให้เยคิดทำแบบนั้นเงินหรือเปล่าใช่เงินหรือเปล่าหลายๆคนมันไม่รู้มาพูดไปเรื่อยเปื่อยผมบอกแม่งเด็กเมื่อวานซืนร้านแอนะล็อกที่ฟอร์จูนปิดตัวแล้วผมหมดตัวผมถูกโกงจนหมดตัว